เออคือเรียกได้ว่าแฟนอาร์ตเนี่ยมีคนให้ผมเนี่ยทำแฟนอาร์ตภาค2เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่ประเด็นคือแฟนอาร์ตเนี่ย no อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแฟนอาร์ตไม่สวยเลยอย่างเงี้ยคือส่งมาแบบเยอะมากส่งมาแบบคือแบบไม่น่าแบบภาค2หมดนะน่าจะแบ่งเป็น2 3 4 5เออคงคิดว่าไอ้แฟนอาร์ตครั้งนี้เนี่ยแบ่งได้5ภาคนะครับทุกคนนะซึ่งมันแบบให้ผมนับดูนะตั้งแต่ตอนลงคลิปภาค1ไปจนถึงตอนนี้แฟนอาร์ตทั้งหมดที่คนดูส่งมาให้ผมตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ผมนับดูแล้วประมาณ100กว่าภาพคือมันเยอะมากคือมันเยอะเกินที่จะผมคือหลักฐานนะครับว่าแฟนอาร์ตเนี่ยส่งอันนี้เกี่ยวเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคือแฟนอาร์ตที่คนดูนั้นส่งมาครับส่วนชื่อนะผมก็ขึ้นชื่อให้ในคลิปเลยละกันนะครับผมขี้เกียจขึ้นชื่อแล้วเต็มเลยนะทุกคนนะเรื่องผมขอไม่เลื่อนทีละรูปละกันนะครับว่ามันเยอะเกินอ่ะนี่นะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นแก๊งเข้มล่าแม่กับกิบิดิตโตยเล็ดนะครับซึ่งไม่รู้กันว่าเป็นแฟนอาร์ตสำหรับผมแบบแต่ที่รู้คือเขาส่งมาในกลุ่มนี้ก็เลยเออช่างมันเถอะนี่นะครับผมเนี่ยนี่ครับนี่คือผู้หญิงนะคือครั้งแรกที่ผมเนี่ยเห็นแฟนอาร์ตที่เป็นผู้หญิงนะนี่คือภาษาอะไรนะอะไรเกลลิจีโน่เกลลี่เลยครับพี่น้องที่สอด้วยเกลลี่จีโน่แล้วก็อู้ยินอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าผมกลัวตัวนี้สุดเลยเนี่ยไอ้ตัวหลังเนี่ยซึ่งตอนแรกผมแบบเฮ้ยนิ่งๆพอหันหลังเอ้ยหันนี้ก็แมดแมนเวิลด์มีเครื่องบินแมดแมนด้วยแมดแมน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 แมดโอเคผมว่าผมขอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับทุกคนนะเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วได้ปะได้ปะเฮ้ยนี่ไงเออเจอแล้วนี่ตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยนะครับคนนี่สมมติเป็นมิตรกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นคลิปอะไรนะสมชายอยู่คอนโดนะที่มีผีหลอกหลายตัวเออนั่นแหละซึ่งก็มีผีปื๊ดข้าวโพดแมนนะคนว่าคือคนนี้นะผมขอไม่ขึ้นชื่อคนว่าแล้วกันเพราะว่าคือมันเยอะเกินที่จะ มันเยอะเออขี้เกียจพิมพ์แล้วอะมันแบบเยอะจริงๆอ่ะเออผมก็เลยแบบเรื่องนี้แล้วกันนะเป็นแก๊งชุดดังซีซั่น5นะอันนี้เป็นคนยกตัวอย่างโดยแฟนคลับนะไม่ใช่ผมออกแบบนะผมยังไม่สามารถออกแบบแก๊งชุดดังซีซั่น5ได้เพราะว่าซีซั่น4ยังไม่จบเลยจะออกแบบซีซั่น5แล้วใช่อันนี้ไม่น่าใช่สมชายอันนี้ใช่ดีว่ะอันนี้ปืดมั้งเฮ้ยตัวไหนคือตัวร้ายบ้างเนี่ยอันนี้ตายแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวดีนะอันนี้นะไอ้ปืนน่าจะเป็นตัวดีสวย3ตัวนี้น่าจะเป็นตัวร้ายนะเอออุ้ยกลายพันธุ์เลยปืนใช้เทคโนโลยีที่เก่าแล้วแหละแก๊งปัญญาอ่อนไอ้สองชายบรรยากาศสวยมากเลยครับเฮ้ยคุณสองชายครับคุณสองชายเป็นป้าแล้วไงครับนี่อันนี้ภาพเรียบง่ายปื๊ดปลุกมือเออสวัสดีตอนสายเลยกันน่าเป็นเกมรับพิการนะเพราะว่าเวลาที่ไม่มีผมเล่นเนี่ยมันจะแบบนิ่งๆแต่พอผมเล่นเนี่ยเออพระเจ้าอาจจะคลิปประมาณสัก5คลิปเพราะว่าตื่น7โมงหรือ6โมงนี่แหละแต่เผลอหลับไปตื่น9โมงเนี่ยโอ้ยเครียดก็อัดคลิปได้2 3คลิปกีบีดีดมดมดม yes ยืนโอ้ยสวมอีกแล้วจู่สวมทั้งชีวิตเลยคือหล่อนสวมแล้วตอนนี้คือสวมตอนนี้ดังถึงขั้นแบบในแฟนอาร์ตผมเลยคือผมหล่อนสวมแล้วผมไม่กล้าขี้แล้วมันหล่อนสวมมากเลยเวลาขี้อะไรกลัวสกีบีดีโผล่หัวขึ้นมาชิบเป๋งเลยนี่ก็เป็นสมชายสกีบดีดมดมแล้วก็มีข้าวโพดแมนกินแอปเปิลแล้วแบบมีปื๊ดตาฮันโหลนด้วยแล้วก็มีผมด้วยนะ
อย่างที่บอกแล้วผมไม่พูดชื่อคนว่าแล้วเขาผมขี้เกียจพิมพ์แล้วขี้เกียจพูดอ่ะชื่อมันเยอะเกินเอ้ยไหนก็พูดบางภาพนะภาพผมจะพูดอ่ะอันนี้วาดโดยบิ๊กบอสนะครับผมมีนูบแล้วก็มีตัวอะไรอ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะที่รู้คือมีสมชายแล้วก็มีเปิดด้วยนะครับอื้อแองกี้สุดเข้าหาขโมยไม่ดีต่อ5บาทไป อันนี้นะครับนี่เฮ็ดดิคือเอ้าไม่ได้บอกชื่ออ๋อนี่ชื่อซีที่จริงอ่ะคนนี้เคยวาดแฟนอาร์ตเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ออกคลิปใน EP 1นะเดี๋ยวผมจะค่อยเอาภาพที่ไม่ได้ออก EP 1ตอนท้ายคลิปแล้วกันนะนี่คือผมสู้กับแจ็คฮันมาเอ้ยคนละตัวอันนี้วาดด้วยกิจพูนะครับโอ้ยผมพร้อมสู้แล้วทุกคนอย่ามาขโมยมาไม่รู้ห่อ50บาทขอรีบดูนะมันเยอะมากอะผมต้องแบบค่ะต้องแบบสู้เวลาเลยนะเพราะว่าเวลามันก็แบบน้อยๆด้วยวาดโดยอันนี้นะครับอันนี้ไอ้ e hat ขอใครนะครับคนเจ้าของภาพนี้แล้วก็เจ้าของชื่อด้วยขอโทษผีหลอกวิญญาณหลุนถือ RPGยิงสมชายแล้วก็พวกแม่กำลังดับอยู่แล้วก็มีลายผ้าห่มข้าวโพดด้วยน่ารักดีแล้วก็มีตายแล้วทำไมกรีนชอบตายเนี่ยแล้วก็มีปื้อตายคนแล้วมีผมด้วยเฮ้ยโดนแน่ผีหลอกวิญญาณหลุนโอเคผมมีทีแล้วดูคนวาดใต้นี้ด้วยครับผมและใต้ภาพนะเพราะว่าบางภาพนั้นที่ผมไม่พูดชื่อคนสร้างนะมันขี้เกียจเนาะนี่มีเครดิตเนี่ยวินนี่เดอะพูล what พี่เราเป็นพระเจ้าเราจะทำอะไรก็ได้เราจะทำให้ขบวนแมนตายอย่างได้เลยเวียนจะโบอันนี้เขาบอกนะครับผมว่าแกงชุดดำเวอร์ชันเนี้ยเป็นของจักรวาลผมนะดูซิว่าเป็นไงมั่งหัวหน้าด้วยนิสัยของหนึ่งในหัวหน้าอ๋อไม่ใช่หัวหน้านี่ตัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าโง่เอ้ยเอ้าหัวหน้าดิสงสัยคำได้เขียนผิดใช่ไหมดิ1ชอบกดขี่คนอื่นหรือผู้อื่นนะ2ไม่ชอบการแพ้3ชอบทำเสียงเหมือนเก่งโบนัส4ไม่ตายง่ายโอ้ไอ้ข้อ3นี่กดเก่งเหรอเอ้ยข้อ3หมอบอกอวดจริงเออแต่ข้อ1เขาบอกว่าชอบกดขี่ผู้อื่นแสดงว่าน่าจะจริงอยู่นะแล้วมี Apple Man ด้วยครับมี Apple Man ด้วยโอดเหมือนกันแต่แค่ต่างจักรวาลเป็นนิสัยไม่เหมือนกันโอ้อันนี้อ๋อนี่วีนนะเอ้ยไม่ใช่ Apple Man นะลืมจักรวาลเขาไม่ใช่จักรวาลเราจะเรียกว่ากรีนม่วนไงเขาชื่อ Apple Man เขาต้องชื่อ Apple Man ไม่ใช่กรีนไอ้งูโอ้นี่นะครับกรีนเอ้ยนี่นะครับ Apple Man นะครับคือ Apple Man เขาไม่ได้บอกนะครับว่า Apple Man ทำอะไรได้บ้างบอกแค่ว่านิสัยแตกต่างกันเก่งเป็นอย่างอ่อนตัวเล็กๆขอกินหน่อยปื๊ดมาเมโลรสสีเขียวเนี่ยวาดด้วยน้องช็อตนะครับนี่ไงลูกแกสมชายมีลูกตอนไหนเนี่ยนรกแตกสุดๆคำเตือนเลือดและน่ากลัวอุ้ยเปิดเสียงเลยเปิดเสียงนึงนะโอเคดูเลยโอปิราบืดน้องน้อยน่ารักมากน้องน้อยน่ารักเลยอ่ะโอ้ยหวาดน่ากลัวผมอีกใช่พูดถึงเลือดผมคิดว่าผมจะเลิกวาดเลือดหรือเอาไว้ภายในนะเขาว่ามันดูโหดร้ายอ่ะผมเขาว่าผมจะมูฟออนจากมันละผมว่าผมใช้ชีวิตแบบสดใสเหมือนคนบ้าทั่วไปและเป็นคนตลกไม่แบบมีดาร์กภายในนะอยากเป็นคนตลกทั้งภายนอกทั้งภายในนะไม่อยากแบบคนตลกภายนอกแต่ภายในดาร์กนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะอยากเป็นตลกสองด้านเลยผมขอที่จริงไอ้เลือดอ่ะผมวาดนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้วาดแบบน่ากลัวมากนะวาดแบบตลกอ่ะวาดเดอะมิสเตอร์บัคมา EP 1แคมิล่าแมนกับสกีบินดีตอยเล็ตเอ้ยอันนี้
อันนี้ผมไม่รู้นะแฟนอาร์ตผมบอกได้ดูคือมั้งวาดหน่อยโอมูลิโอ้10บาทพอใจหรือยังฮะ10บาทเนี่ยโอ้ยพอใจแล้วครับผมขอได้เงินจาก YouTube สักสลึงนึงก็ยังดีครับผมขอร้องเถอะผมเปิดมาอยู่ผมเปิด YouTube มาหลายเดือนแล้วยังไม่ถอนเงินได้เลยโดยนี่วาดโดยซีนะครับนี่นะครับมีนี่เครดิตอันนี้คือผมนะมีแกงปัญญาอ่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปิ้ลทำมาตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ยูติมูดแคปเอ้ยยูติเมทครับพูดแมนเดอะอินฟินิตเดี๋ยวนี่มันหลุมดำไม่ใช่เหรอครับพูดแมนใช้พลังหลุมดำทีนี้เกมรับเวลาจะไม่หาเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่มีภาพหนึ่ง Ultimate Stickman Omega Omega 3เอ้ยว้าวอุ้ยพลัง Omega เฮ้ยอันนี้วาดเยอะดีเนี่ยเนี่ยสวยด้วยเลยเฮ้ยอันนี้วาดแบบละเอียดเยอะมากอ่ะดิไปนะที่จริงผมก็ชอบทุกภาพเลยแต่ผมก็ไม่ได้พูดในคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าเวอร์ไปรักทุกคนลูกชายปลูกฟักทองแต่สมฟองสมชายปู่ฟักทองแต่ฟักทองหน้าฟักทองหน้าแบบมีผักกาดด้วยไข่เอาเวลาเอาเวลามีแอปเปิลด้วยแอปเปิลมีหน้าด้วยแล้วก็มีโอ้ใบพัดมีภูเขามีประเทศไทยทำหน้าโหลด้วยแล้วก็พัดทิศเป็นรูปช่องผมนะครับแล้วมีไหมนี่ไหมเผื่อแบบเป็นภาพอิสต์เอกอะไรเงี้ยไม่น่ามีนะมีปู่พิกด้วยนะซึ่งผมภาพนี้ผมชอบเลยเพราะว่าวาดเยอะมากเลยนะภาพนี้วาดโดยผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าวาดในบิ๊กบอสมาไม่รู้รถใหม่เนี่ยว้ายปั๊บปื้อไม่กินใหม่ดีแล้วกินมาไม่รู้วาดโดยบิ๊กบอสแล้วก็มีผมด้วยอึดโกรธสุดๆที่ขโมยไมตี้10บาทไปวาดโดยโอมูลิทำไมเหมือนฉันจังเลยจริงเรื่องนี้โอเคครับผมขอ2ภาพนี้สุดท้ายครับผมนะเพราะว่าคลิปมันก็ยาวมากเลยแหละเอาคือผมขอไอ้นี่ไว้ขอปักหมุดไว้ขอปักหมุดคุณTGAG ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ผมปักหมุดเฉยๆนะอย่าคิดว่าผมแบบรู้สึกแบบไอ้นี่เฉยๆอย่าแบบต้องคิดหนักนะอันนี้ผมปักหมุดเฉยๆนะเพราะว่าผมขี้เกียจเลื่อนขึ้นแล้วเวลา EP 3อ่ะวาดโดยน้องช็อตหมวกเชฟโอ้ เบอร์ไปจะเบอร์ไปไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยเดี๋ยวข้อความใหม่เฮ้ยมันนึงเดี๋ยวค่อยอ่านมันนึงเดี๋ยว หรือว่าเจ้าของหรือว่าเจ้าของภาพมาพิมพ์เนี่ยชิบหายแล้วอันนึงไม่มีขอดูนี่ก่อนลิสแมนวาดดูลิสแมนนะครับโอ้ยโอเลนคิงไม่เชิงว่าตายนะแต่ผมปล่อยพลังใส่ด้วยโคตรเจ๋งเลยแฟนอาร์ตนี้นะทุกคนนี่แฟนอาร์ตคนนี้นะวาดโดยคนนี้นะวาดโดยซีนะแต่ผมไม่ออกที่ EP 1นะผมขออภัยนะครับผมลืมนะแล้วก็มีภาพหนึ่งโอเคครับคุณหมดแล้วครับสำหรับ EP 2นะครับหวังว่าทุกคนจะรู้สึกสนุกกับคลิปนี้นะครับโอ้ผมขออภัยกับเรื่องการชมภาพด้วยครับเพราะว่าผมไม่อยากชมภาพทุกภาพหรอกเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมเวอร์นะที่จริงผมก็รักทุกภาพชอบทุกภาพเลยนะครับทุกภาคก็มีสไตล์ของมันนะครับก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับเออทุกคนจะส่งแฟนอาร์ตกันมาน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโชคดี